ครับว่าไงไอ้นี่ผมเพิ่งปล่อยคลิปไอ้ตัวถ่ายมือถือ Samsung S9 ไปก็มีคนมาแนะนำผมว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเซตตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ความละเอียดที่สูงขึ้นมันจะได้ไม่แตกไม่อะไรเงี้ยผมขอบคุณมากผมก็เลยมาทำคลิปแบบนี้เผื่อมีคนที่ลืมไปเซตอะไรเงี้ยคือจริงๆผมเซตไว้แล้วตั้งแต่มือถือเก่าแต่พอเปลี่ยนมาเป็นอันใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เซตไม่เซตลืมแล้วก็ทำดุยๆไปแบบทำดุยๆไปซึ่งก็มาแก้ตัวในคลิปนี้แล้วกันงั้นคลิปนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการเซตติ้งแค่นั้นหรอกจะมาทำการทดลองครูทดลองว่าเอ๊ะทำแบบไหนมันจะได้ภาพที่คมน่าสนใจก็ดีนะเราจะได้แบบไปลองทำตามแล้วจะได้ภาพคมๆบ้างเพราะงั้นมันก็จะมี1ก็คือไปเซตยังไงเวลาอัพขึ้น Facebook เซตที่มือถือนะเซตที่มือถือยังไงในการอัพขึ้น Facebook 2ก็คือผมจะลองเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ใหญ่เลยแล้วก็เอาไฟล์เนี้ยไปทำในคอมย่อใน Photoshop ตามกระบวนการที่ผมทำทุกอย่างซึ่งเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะก็ไม่ไปลงลึกกระบวนการนั้นและอีกอย่างนึงก็คือเอาไฟล์รอในมือถือเนี่ยนะเอาเข้าไปทำใน Lightroom แล้วเข้ากระบวนการย่อ Lightroom ในคอมนะฮะแล้วเข้ากระบวนการย่อใน Photoshop แล้วก็อัพขึ้นเฟซผ่านทางคอมเพราะงั้นเคสนี้ก็คือผมจะทำทั้งหมด3เคสแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันดูฮะระหว่างภาพที่อัพไปเมื่อวานก็คือวิดีโอคลิปที่แล้วกับ3ภาพเนี้ยมันให้ผลต่างกันหรือเปล่าก็ดีนะเพราะว่าจริงๆเบนก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอไปทำในคอมอ่ะผลมันจะเป็นยังไงมันจะดูคมกว่าไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองฮะคลิปนี้ไม่มีสคริปต์อีกแล้วทุกอย่างนี่เป็นด็อกคิวเมนทารีที่แบบว่ายังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้เทสเดี๋ยวเรามาดูผลกันแบบพร้อมๆกันสดสดสดๆเลยโอเคเริ่มอย่างแรกเซตติ้ง Facebook ในมือถือยังไงให้มันอัพภาพให้ละเอียดที่สุดเราก็มาที่แอป Facebook นะฮะกดขีดๆตรงนี้ลูดขึ้นไปนะฮะคุณจะเจอตรงนี้การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเนี่ยคุณกดสามเหลี่ยมก็จะไหลลงมาคุณก็เลือกตัวนี้ครับการตั้งค่าแอปแล้วคุณจะเห็นฮะอัพโหลดรูปภาพด้วยความละเอียดสูงกับอัพโหลดวิดีโอด้วยความละเอียดสูงรูปภาพเนี่ยคืออันนี้คุณกดเปิดไปเลยแล้วมันก็จะอัพโหลดรูปภาพให้มันละเอียดขึ้นอันนี้ผมก็จะเปิดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือวิดีโอเผื่อผมถ่ายวิดีโอแล้วผมจะอัพเรียบร้อยแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะลองเทสอัพโหลดรูปภาพดูนะว่ามันจะให้ผลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคอมผมก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาพนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะใช้ภาพนี้เป็นตัวเทสตลอดละเป็นภาพเดียวกันกับที่อัพโหลดเมื่อวานผมก็กดถัดไปแล้วผมตั้งค่าตรงนี้เป็นเพาะฉันแล้วกันมันจะได้ไม่ไปลบในไทม์ไลน์ผมนะผมก็กดกลับมานะฮะแล้วผมจะอัพภาพนี้ที่ตั้งความละเอียดสูงแล้วนะอัพขึ้นผมกดแชร์เข้าไปที่ฟีดคลาวด์แต่ตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคอมกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเคสแรกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโคเคสถัดไปก็คือผมจะเอาภาพที่เอ็กพอร์ตเนี่ยจากไลท์รูมเนี่ยลงทีนี้ผมต้องกลับเข้าไปเอ็กพอร์ตใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็เข้าไปที่ไลท์รูมนะฮะแล้วก็เลือกแล้วผมก็ไปเลือกรูปที่จะเป็นรูปเทสของเราก็คือภาพนี้ภาพนี้นะฮะแล้วผมก็ไปเลือกข้างบนตรงนี้บันทึกลงในอุปกรณ์คราวนี้เลือกคุณภาพสูงสุดเท่าที่มีกดตกลงเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาใส่เข้าไปในคอมด้วยการใช้สายของมันเองเสียบเข้าไปเปิด Windows Explorer ขึ้นมาครับแล้วเข้าไปที่ Samsung S9 เข้าไปที่โฟนโฟลเดอร์มันคือ Picture นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไป Adobe Lightroom ก็จะเจอภาพล่าสุดก็คือจะเป็นภาพนี้เมคชัวร์นะฮะว่ามันใหญ่กว่าจริงๆคือภาพที่เป็น2048เนี่ยมันจะ 1.85 เมกส่วนภาพนี้นะฮะมันจะได้ที่ 7.36 เมกผมจะ copy ออกมานะครับแล้วก็วางเอาไว้ก่อนโปรเซสในมือถือเก็บไว้อย่างนี้ก่อน1รูปจากนั้นผมก็จะไปเอารอมาซึ่งผมก็จะเก็บไว้แบบนี้รอขีด Samsung ผมจะใส่โฟลเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะไปหาไฟล์รอมาไฟล์รอก็คงจะไม่พ้นว่าอยู่ในโฟลเดอร์ DCIM เนี่ยแหละครับแล้วก็ Camera ให้ Sort by Name แล้วกันนะฮะไฟล์นี้นะครับผมก็ Copy ครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในรอขีด Samsung S9 โอ้โหมัน23เมกเลยเหรอเนี่ย23เมกเลยฮะโอ้อันนี้รอเดี๋ยวผมขอเข้าไป process ไฟล์รอก่อนแล้วเดี๋ยวทำทีเดียวว่าระหว่างไฟล์ที่ export มาจาก Lightroom ที่เป็น original แต่ที่เป็นไฟล์รอเนี่ยแล้ว export ออกมาจาก Lightroom ในคอมเนี่ยต่างกันหรือเปล่าผมเข้ามาที่ Lightroom นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ Import ผมก็เข้าไปเลือกที่ผมเก็บภาพเอาไว้นะฮะอันนี้นะครับรอ Samsung S9 กด Import เข้าไปฮะมาเลยครับรอ Samsung S9 ก็จะโปรเซสเหมือนกับที่อยู่ในมือถือแหละซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเราทำกันแบบเร็วๆก็เริ่มต้นผมทำอะไรนะคอนเคิร์ฟใช่ไหมปักต้องเอาไว้ให้ใกล้เคียงกันนะครูไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันไม่คมชัดอันนี้เรียบร้อยแล้วครับColor ผมก็มายุ่งกับไอ้สีตรงนี้ใช่ไหมแต่แถวนี้ถ้าจำไม่ผิดผมทำประมาณเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ saturation ลงอันนี้ลดลงเนี่ย
ันนี้ไปทางเหลืองนิดนึงแล้วกันอันนี้คัลเลอร์จบไปอาจจะเพิ่มแคมเมร่าคาลิเบรชันไหมให้โทนต่างกันอย่าเลยนะสปีดโทนเลือกพรีเซตแต่ผมขอแคมเมร่าคาลิเบรชันนิดนึงแล้วกันตรงนี้หน่อยให้ฟ้ามากกว่านี้ใช่ไหมเออเป็นว่าฟ้าก็สวยนะประมาณนี้นะดันขึ้นขนาดนี้ฮะลดไฮไลท์เพิ่มไว้ไฟรอมือถือก็จัดว่ายืดหยุ่นดีเหมือนกันนะพูดถึงแล้วก็ Radio Filter ใช่ไหมครับไปแบบเร็วๆเลยฮะวงความสว่างหน้าไว้นิดนึงแบบนี้Graduated Filter วงความมืดนิดหน่อยเหมือนเดิมฮะเรียบร้อยครับทำเสร็จแล้วครับ Control Shift E ฮะ Export นะฮะออกไปครับเรียบร้อยเข้ามาอยู่ในไอ้นี่ฮะรอ Export ของผมเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะฮะว่าทั้ง2แบบเนี่ยให้ผลออกมาเป็นยังไงผมก็เข้ามาที่ Photoshop นะฮะเหมือนที่ผมเคยสอนน่ะก็คือโยนภาพเข้าไปเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็ย่อฮะย่อในกด Control Alternate I นะครับแล้ว Width ก็เป็น2048นะครับ Enter ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วผมก็จะทำการทำคมผมอาจจะขอกด Ctrl J ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ชาร์เพนสมาร์ทชาร์เพนค่าก็น่าจะตั้งเอาไว้เหมือนเดิมฮะก็ประมาณเดิมประมาณนี้ยังไงผมขึ้นนะผมขึ้นผมนี่เป็นเส้นนะเป็นเส้นเลยนะโมบายให้รู้ว่าเป็นโมบายใส่ไปเล็กๆตรงนี้ฮะเล็กๆตรงนี้จะได้รู้ว่ามันเอ็กพอร์ตจากโมบายแต่มาทำในคอมนะผมก็กด Ctrl Shift Alternate S นะฮะเซฟออกไปฮะเป็น A01 เรียบร้อยอันนี้โมบายต่อมาผมก็ไปเอาภาพที่มาจาก Lightroom ที่เอาไฟล์มือถือมาโปรเซสนะฮะเอามาลงตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมฮะสมาร์ทชาร์เพนคนละแนวการโปรเซสเลยโหงั้นผมขอกลับไปโปรเซสใหม่ให้มันมืดหน่อยกูขอลงนิดนึงแบบนี้ได้ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงเห็นไหมใกล้แล้วนะขออีกทีนะฮะอันนี้ผมไม่ปล่อยอีกรอบโอเวอร์ไลท์โอเคเอาใหม่นะฮะปุ๊บโอเคผมก็ทำการเลือกชาร์เพนสมาร์ทชาร์เพนเหมือนเดิมกดโอเคไปเรียบร้อยครับก็คล้ายๆเฉยๆนะฮะทำได้แค่คล้ายๆแล้วก็เอาเทคขึ้นมาแปะไว้ข้างบนบอกว่าคอมกด Ctrl Shift S Alternate นะฮะเซฟออกไปนะครับเป็น A02 นะฮะเรียบร้อยครับผมก็เข้ามาสู่ Facebook ของผมจะทำการอัพแล้วนะครับอันนี้อันที่แล้วที่อัพไปเดี๋ยวเราจะเปิดเรียงกันเป็นแท็บๆๆๆเลยนะฮะง่ายดีนี่ผมก็ใส่เข้าไป2ภาพดีกว่านะพร้อมๆกันไปเลยอันนี้ก็ยังเลือกเป็นเฉพาะฉันอยู่นะฮะจะได้ไม่ต้องรบกวนอันนี้ A1 A2 นะครับเรียบร้อยโพสเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลามาดูกันแล้วครูผมจะขอไปดูภาพแรกผมจะเลือกภาพแรกก่อนเจอภาพแล้วครับโอเคอันนี้คือภาพจากในมุมมองของที่คนทั่วไปจะเห็นทั่วไปอาจจะเห็นเล็กป่ะไม่รู้จอผม 4K อยู่เป็นว่าหรือว่าเขาจะเห็นชัดกว่านี้ว่ะเพราะว่าจอพี่บอมมันเป็น 4K ย่อมั้ยงั้นผมเอาแบบนี้แล้วกันมันจะได้แบบเห็นผลที่ถูกต้องจริงๆผมอาจจะขอย่อลงมาให้มันเนี่ยอันนี้มันย่อไม่ได้แล้วงั้นก็เอาเท่าตรงนี้ไปเลยแล้วกัน อันนี้นะครับภาพแรกที่อัพเมื่อวานอัพจากมือถือโดยให้คุณภาพเนี่ยไม่ได้ไปเลือกแบบเป็นความละเอียดสูงแล้วต่อมาจะเป็นภาพที่เป็นความละเอียดสูงนะฮะทั้งหมด4ภาพถูกไหมความละเอียดสูงคืออันนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะเป็นภาพที่ออกมาจาก Lightroom มือถือแล้วเอามาทำคมในคอมและอันสุดท้ายฮะเป็นภาพที่ทำด้วย Lightroom ในคอมแล้วก็มาทำคมในคอมทั้ง2ภาพนี้นะฮะ2ภาพนี้นะฮะอัพจากคอมทั้งคู่เรามาดูก่อนภาพแรกที่อัพเมื่อวานออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ผมจะมากดแท็บที่2นะฮะก็คือปรับให้แอป Facebook ในมือถือเนี่ยมันอัพภาพละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้ยังไงบ้างอันนี้คือก่อนหน้าที่อัพเมื่อวานส่วนอันนี้คือที่ปรับที่แอป Facebook ให้อัพความละเอียดสูงได้แล้วเป็นยังไงบ้างใครเห็นความแตกต่างฮะต่างคุณดูที่เสื้อฮะชัดเจนสุดนะฮะเสื้อเป็นเกรนนะฮะเวลาที่ไม่ได้เลือกความละเอียดสูงพอเลือกความละเอียดสูงเสื้อดูดีเทลดีขึ้นหรือแม้แต่ผมดูนะฮะเริ่มเห็นเป็นเส้นเห็นไหมครับนี่นะฮะผมตรงนี้นะพวกคุณดูตรงผมตรงนี้นะปึ๊บอันนี้ละเอียดสูงอันนี้ละเอียดปกติละเอียดสูงละเอียดปกติละเอียดสูงโอเคขึ้นนะ
แล้วตัวต่อไปคือ export ภาพจาก Lightroom มือถือออกมาเป็นขนาดใหญ่สุดแล้วเอามาย่อทำคมใน Photoshop ในคอมปึ๊บเป็นไงฮะมันคมขึ้นนี่นะครับเทียบกันนะฮะคมขึ้นไหมคมขึ้นดูตรงผมก็ได้ดูตรงผมนะฮะดูตรงผมดูตรงตานะครับคมขึ้นนะฮะคมขึ้นแบบรู้สึกได้นะฮะแล้วตัวสุดท้ายนะฮะคือทำกระบวนการ Lightroom ในคอมแล้วก็ทำคมด้วย Photoshop ในคอมและอัพในคอมง่ายๆว่าเอารอจากมือถือมาทำในคอมให้หมดอันนี้ครับคมเท่ากันคมเท่ากันดูไม่ต่างนะความคมไม่ต่างเพราะงั้นโดยสรุปเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณอยากให้คมจริงๆเนี่ยมาทำคมในคอมใน Photoshop เนี่ยแล้วมาอัพในคอมเนี่ยน่าจะให้ผลที่ดีกว่าถ้าน้ำเมื่อวานเนี่ยย้อนเวลากลับมาแล้วผมตั้งเป็นความละเอียดสูงแล้วมาดูภาพเนี่ยผมก็ยังจะตอบเหมือนเดิมว่ามันก็ไม่คมอย่างที่ผมอยากได้อย่างที่ผมเคยเห็นแล้วถ้าเราทำคมใน Lightroom ในมือถือล่ะผมยังไม่เคยเทสแบบนั้นฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าผมจะทำคมอะผมจะทำคมที่ภาพที่เป็นไฟนอลไม่งั้นขั้นตอนมันต้องเป็นว่า export 2048มาแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้อง import เข้าไปไปทำคมและ export มาใหม่ถูกไหมมันก็ดูยุ่งยากก็หมายถึงว่าพี่บอมโปรเซสในมือถือแล้วใช่ไหมพี่บอมก็ทำคมตอนนั้นเลยแล้วทำคมแล้วย่อไงทำคมแล้วมันต้องย่อเป็น2048ไงผมจะไม่ทำคมก่อนย่อผมจะย่อให้เสร็จแล้วค่อยทำคมอันนี้คือกระบวนการทำงานของผมแต่ก็ถ้าเกิดใครสนใจจะลองทำเคสแบบที่ครูว่าก็ลองดูก็ได้ก็คือไปทำคมอยู่ใน Lightroom นะฮะแล้วก็ย่อแล้วก็ลองอัพดูแต่นะตอนนี้ที่ผมเทสตาม workflow ของผมเองปกติเนี่ยการมาทำคมใน Photoshop ในคอมเนี่ยและอัพในคอมเนี่ยให้ผลที่ดีที่สุดมาถึงตรงนี้จะมีคนสงสัยมั้ยพี่แล้วถ้าสมมติว่าไม่มาทำคมใน Photoshop ล่ะเอาไฟล์ Lightroom มือถือเนี่ยมาอัพทั้งดุนเลยไม่ทำคมอัพทั้งดุนเลยขึ้นไปเลยหรือไม่ย่อหรือไม่ย่อใน Photoshop แต่ไม่ได้ทำคมนะมันจะให้ผลดีกว่าไหมเอาแค่ย่อไม่ต้องทำสมาร์ทชาร์เพนอะลองดูไหมเรามาดูกันนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่ออกมาจาก Lightroom มือถือนะครับผมจะทำแค่การย่อเท่านั้นตัวนี้นะฮะผมจะไม่ทำคมผมจะทำแค่ย่อมาเฉยๆเป็น width 2048ปึ้งย่อแบบนี้เฉยเซฟออกไปเป็น A03แล้วก็เปิดมาครับแล้วอัพไฟล์ไป A03 นะฮะอันนี้ไม่ทำคมนะฮะแต่ว่าย่อแล้วก็อัพในคอมให้เป็น2048ผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงอ่ะเปิดออกมาเลยเป็นแบบนี้ครับย่ออย่างเดียวไม่ทำคมเหมือนกันเลยครับโคเหมือนกันกับการอัพขึ้นที่แอป Facebook เลยฮะให้ผลเหมือนกันนะฮะให้ผลภาพเดียวกันเลยนะภาพเดียวกันเลยนะฮะเพราะงั้นสรุปได้ว่าไม่ว่าคุณจะอัพในแอป Facebook มือถือที่เซตติ้งให้มันอัพความละเอียดสูงแล้วหรือมาอัพในคอมที่ย่อภาพให้เป็น2048แล้วนะฮะผลจะเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ผลจะต่างกันก็ต่อเมื่อคุณเข้า Photoshop แล้วไปทำคมแล้วอัพอันนั้นนะให้ผลที่ต่างกันโอเคนะประเด็นนี้เคลียร์อันนี้ก็เป็นการเทสเล็กๆน้อยๆนะให้ดูเป็นตัวอย่างผมไม่มีข้อสรุปให้ว่าใครอยากจะทำแบบไหนแต่ว่าผมมีผลสรุปให้ดูผ่านการแคปเจอร์หน้าจอให้ดูแบบนี้ก็ลองไปเลือกดูครับว่าคุณอยากได้ควอลิตี้แบบไหนสำหรับผมอ่ะผมคิดว่า export จาก Lightroom ในมือถือได้แหละได้ export ไปเลยแล้วก็เอามาทำคมใน Photoshop ในคอมเนี่ยแล้วอัพในคอมก็ได้อยู่แต่ตอนนี้ได้ข้อสรุปมาว่าการอัพที่คอมกับการอัพที่แอป Facebook ที่ตั้งค่าความละเอียดสูงแล้วเนี่ยไม่ต่างกันอัพได้เหมือนกันคุณอัพตรงไหนก็ได้แต่สำคัญว่าไฟล์คุณเนี่ยควรจะต้องทำคมมาก่อนถ้าคุณอยากให้มันคมซึ่งถ้าคุณอยากจะทำคมในมือถือใช่ไหมฮะแบบให้จบในมือถือเลยไม่ต้องไปทำในคอมเนี่ยหลังจากที่คุณ export ตัวนี้ออกมาจาก Lightroom เนี่ยหลังจากที่คุณบันทึกภาพจาก Lightroom ออกมาใช่ไหมฮะที่คุณเลือก2048เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะคุณสามารถมาทำคมได้ในตัวโปรแกรม Snapseed นะฮะแล้วก็อัพขึ้นไปโปรแกรม Snapseed ก็โหลดฟรีอยู่แล้วตัวนี้นะครับ Snapseed คุณเปิดภาพขึ้นมาครับแล้วคุณก็เลือกภาพที่เป็นไอตัว export 2048ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้คือตัวที่ export เป็น2048เสร็จแล้วคุณก็กดเครื่องมือฮะตรงนี้แล้วก็กดรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วคุณลากขึ้นลากลงเนี่ยมันจะมีโครงสร้างกับความคมชัดให้คุณเลือกที่ความคมชัดแล้วคุณก็ลากจากซ้ายไปขวานะฮะตรงนี้นะฮะก็คือตรงกลางนี้เวลาที่ผมเลื่อนเนี่ยมันจะเห็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเลขขึ้นมันจะขึ้นที่50อันนี้คือความคมชัดที่โอเคที่ผมเทสมาแล้วโอเคเสร็จแล้วผมก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งออกครับแล้วก็กดบันทึกแค่นี้แหละแล้วเราก็ไปเทสอัพโหลดเป็นเฟซบุ๊กมาเทสกันดูผมก็เลือกรูปภาพแล้วก็ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมทำไปแล้วกด
อ่ะเลือกเรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นเฉพาะฉันอีกแล้วจะได้ไม่ไปกวนชาร์เพนสแนปซีดอันนี้นะฮะเสร็จแล้วผมกดแชร์แชร์ตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูในคอมกันโอเคผมก็จะมาดูที่เฟซของผมนะฮะภาพนี้คือภาพที่ทำชาร์เพนด้วยสแนปซีดเดี๋ยวผมย่อให้มันเป็นขนาดที่ควรจะเป็นก่อนอันนี้ชาร์เพนด้วยสแนปซีดส่วนอีกภาพนึงเนี่ยจะเป็นชาร์เพนด้วยโฟโต้ช็อปนี้ที่เขียนว่าโมบายเป็นไฟล์เดียวกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ชาร์ปเพนด้วย Photoshop เทียบกันนะครับอันนี้ชาร์ปเพนด้วย Snapseed Photoshop Snapseed Photoshop Snapseed Photoshop เอ้ยมันคล้ายกันมากเลยคล้ายกันมากแต่ผมบอกก่อนว่าด้วย Photoshop เนี่ยยังมีความเนี๊ยบมากกว่าคือเวลาชาร์ปเพนแล้วอ่ะมันชาร์ปเพนที่ดวงตาแล้วก็ผมในขณะที่ผิวเนี่ยไม่ได้โดนชาร์ปหนักแต่ว่าถ้าเป็น Snapseed เนี่ยผมมองว่ามันชาร์ปผิวหนักพอสมควรผิวมันขึ้นมาเลยผิวขึ้นมาเลยฮะสังเกตดีๆตรงผิวตรงแก้มนะครับเห็นไหมในขณะที่ตาคมเท่ากันแต่ว่าผิวของสมาร์ทชาร์ปเพนของ Photoshop เนี่ยจะนวลกว่านิดหนึ่งนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันนิดๆแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจบโฟลว์ที่มือถือSnapseed ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งงั้นคลิปนี้จบแล้วฮะโคงั้นเราไปขายของกันเลยนะเราเรียกโคนันมาดีไหมโคนันคุ้งอะโมริจะพูดแล้วเป็นโมรินะพูดสั้นๆหน่อยนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปดีๆ เอาใหม่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปดีดีวันนี้จะจบไหมเอาให้จบได้ไหมโมริต้องหลับตาด้วยไม่ใช่โมลี่มันก็หลับตาแล้วก็ต้องไม่พูดแล้วนี่ต้องหลับโอเคโอเคผมเป็นโมลี่ผมเป็นโมลี่เลยซูมที่หน้าพี่ผมเดี๋ยวผมจะถูกฉีดยาสลบนะกวักถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้หรือว่าคลิปท่องเที่ยวคลิปสอนถ่ายภาพคลิปต่างๆนานาโปรเซสไลท์รูมสารพันปัญหาเป็นโมลี่ได้ดิเออทำไมผมต้องมาทำบ้าๆบอๆได้หรือวะงั้นคุณขยับปากดีกว่าขยับปากถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อยากให้ช่วยกันเข้ามาช้อปปิ้งที่ www.ilovetoco.com/shop พอแล้วโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ